พราะฉะนั้นถ้าต้นที่มันใบไม่แก่จัดแล้วเราทำสารไปอ่ะกว่าจะรอใบแก่กว่าจะดอกมา40กว่าวันก็ทำให้รู้ว่านะวันนี้47วันฤทธิ์สารก็ยังมีอยู่นะแบบนี้ดกแน่เพราะว่าดอกต่อไปมันก็จะเป็นตัวเมียใช่สลับกันไปเพราะฉะนั้นชอบพวกนี้อาจจะเป็นตัวเมียบ้างตัวผู้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเริ่มบานนะน้องมันจะหยุดยาวนะมันจะหัวนี่งองอนี่ไปนี่อีกนี่ไปนี่อีกประมาณนี้แหละโอ้เยอะครับวันนี้เรามาชมสวนน้องออฟนะครับออฟอานนท์อยู่ที่ไหนน้องคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ไหนคลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนเหรอไม่ใช่บ้านคลองใหญ่ที่ประตงท่าใหม่นะครับใช่ตำหมู่บ้านท่าใหม่ที่คลองใหญ่ที่ประตงนี่แหละหมู่อะไรนะตรงเนี้ยหมู่5นะครับใช่กับศูนย์สร้างใบ4ครั้งเป็นแปลงที่2นะครับของน้องต้นใหญ่ด้วยไปชมเลยเล่าที่เท่าไหร่น้อง31 31 31พฤษภานะครับซึ่งรุ่นเนี้ยถามว่าตอนเนี้ยเราก็ทำรุ่นนี้เหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยจะมาอืดๆหน่อยเนื่องจากสภาพแวดล้อมของอากาศแล้วก็เดือนที่มันต้องรีบบีบเข้ามาทำให้ใบบางต้นมันยังไม่แก่ดีนะครับแล้วพอดีใบชุดได้ก็เลยจำเป็นจะต้องทำสารก่อนนะครับวันที่31ต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้ฉีดทางใบอย่างเดียวเลยเนาะใช่ครับปกติออฟฉีดวิธีการทางไหนเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยก็ฉีดใบ3รอบแล้วก็ลงดินลงดินครั้งนึงโอ้โหนี่ข้างในออกมาเลยนุชข้างในออกมาเลยดิใช่31พฤษภาถ้าเทียบกับระยะเวลาที่นับวันกันกับสูตรในเดือนปีแรกๆอ่ะต้นปีอาจจะไม่ถือว่าเร็วมากใช่ระยะเหมาะพอกำลังดีนะครับไปดูไปนี่กี่ต้นน้อง250ต้นโอ้โหเยอะเนี่ยนี่น้องทำเตาขูนี่ปีนี้ออกเผาถ่านหมดเนี่ยนี่นุชเป็นเคล็ดน้องบอกน้องทำเตาขูแล้วปีนี้ไม่ออกเผาถ่านหมดเลยนี่สงสัยกลัวออกมาเลย1 2 3 4 4แถวใช่ไหมลงมาเนี่ยมันจะเดินก่อนเข้าเลยถ้าจะมีแค่ต้นใหญ่ที่เราไปเก็บงอกกัน2แถวเนี่ยทีมาทีหลังแต่ก็น้องบอก4แถวนี้นุช4แถวนี้มันจะเป็นต้นไซส์ย่อมลงมาหน่อยมันจะมาจะเดินไวมากจะเดินไวมากนะครับส่วนฝั่งติดทางริมต้นใหญ่ที่เราถ่ายเมื่อกี้มันจะมาช้าหน่อยแต่มาแต่ยังกำลังเดินทางแต่กำลังเดินทางอยู่ต้นมันใหญ่แต่ดูนะฮะคือธรรมชาติของลำไยน้องพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าลำไยอ่ะใบอ่ะมันต้นใหญ่มันจะแก่กว่าเขาแก่ช้ากว่าเขาเพราะเวลามันออกใบอ่อนมันจะออกมาทีหลังไงใช่มันก็เลยทำให้ตอนที่ราดอาจจะไม่สุกไม่แก่มาโอ้ข้างล่างข้างบนออกหมดเลยเนาะฉีดเองเลยเหรอฉีดเองโอ้โหนี่ฉีดเองนะ โอ้โหมุมนี้นี่มันอลังการงานใหญ่มากเลยนะออฟบอกเล็กๆออฟไม่ครับต้องใหญ่ๆอย่างเดียวนะฮะก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจทำลำไยนะครับดูจากอะไรคือดูจากสีใบนุชใบเขียวการดูแลดีทรงพุ่มเนี่ยน้องจำทรงพุ่มนี้ไปด้วยนะว่าทุกๆปีเราพยายามทำทรงพุ่มแบบนี้หมายความว่าเราจะมองทะลุไปข้างหลังเห็นปะถ้าเกิดเราจะทำสารนะตรงทุ่มพุ่มประมาณเนี่ยคือมองไปทะลุไปมองเห็นต้นนู้นบ้างใช่แล้วกิ่งดีมากเลยแต่งดีมากเลยแต่ฝั่งนู้นบางต้นก็มีทึบเหมือนกันใช่นั่นแหละมันคือมันอยู่ที่กิ่งแบบนี้ไงทำไม่ทันใช่จะทำเองเอาไว้เยอะๆนี่ดูมานุษย์มาดูข้างล่างข้างบนก็ออกมาแล้วอันนี้ก็คือมันก็ออกเขาเรียกว่าเป็นสะเดาเลยนะครับออกสะเดาเลยแต่สะเดาแบบนี้มันไม่ได้เป็นสะเดาแบบที่มันออกมาพึบนะมันทยอยนะมันช้าๆมันก็ค่อยออกมาทีละนิดทีละหน่อยโหนี่มุมนี้นุชสวยจัดเลยสูตรต่อไปก็บำรุงดอกเลยน้องฉีดไปเมื่อไหร่เมื่อวานฉีดไปเมื่อวานก็รอผ่าดอกเลยทีเดียวแล้วพึ่งลง ฉีดหมดกี่ถังวะเนี่ยเมื่อวานหมดไป3ถังครึ่งอู้สายเดียววะสายเดียวหวานรับฉีดก็ทา2คนพิเชษมันก็วุ่นส่วนนู้นส่วนนี้บางทีก็ช่วยกันบางทีนั่นก็ไม่ดีนุชดูมองข้างในนะครับออกมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยนุชเพี้ยหอยเริ่มมาแล้วเนี่ยพี่หอยก็เดี๋ยวมันต้องใช้อิมิดาแล้วเนี่ยๆๆๆๆๆๆวางเนี่ยๆต้องเอาอิมิดา
อิมิดาอิมิดาบวกถึงจะเป็นเนี่ยมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดูเลยนี่เลยคือหลักฐานเนี่ยน้องดูเห็นมดไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องใช้ไซเปอร์ไซเปอร์บวกไปเลยพอลิมิฟอร์ดได้ไหมมันยังไม่มันยังแรงไปแต่พี่ว่าแนะนำให้เอาอิมิดานี่แหละแต่ก็คือใช้ตัวไซเปอร์บวกเข้าไปด้วยแล้วมดมันจะตายไหมถ้าไซเปอร์คือฆ่ามดไงใช่เพี้ยมากับมดเพราะฉะนั้นต้นเหตุสำคัญคือมดเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการมดให้ได้พอดีเดินอยู่ทุกวันก็เห็นก็ฉีดกับมือเนาะไม่งั้นก็ขึ้นมดต้นแล้วเนี่ยฉีดกับมือถ้าเห็นไวก็แก่ไวโอ้โหน้องผจญมาเยอะแล้วเรื่องเพี้ยปีนั้นโอ้โหคือลำยางของน้องเนี่ยมันเป็นติดไงมันเบียดไงพอเบียดปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจัดการเรื่องเพี้ยไม่ได้เนี่ยราคาลูกลำไยที่30กว่าบาทมันจะเหลือ3บาทปีใช่ใบสวยปีนั้นโดนไปเป็นเวิ้งเลยเพี้ยให้คนมาก่อนคนงานฉีดไงมันก็ฉีดไม่ถ่วมเราทำเองนะเฮ้ยต่อเราให้ฉีดเรายังมีเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปฉีดทั่ววะข้อเสียของต้นทึบก็คือนี่แหละมันไม่ค่อยเนี่ยครับทุกท่านจะเห็นว่าทรงพุ่มอ่ะของน้องอ่ะเป็นบล็อกได้เลยเอาไปเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีกิ่งหลักๆแล้วมองทะลุไปต้นนู้นด้วยถ้าเรามองทะลุตามดูช่องเนี่ยกิ่งจะเห็นมองข้างในอย่างเงี้ยคือทรงพุ่มที่ดีมากเวลาฉีดสารฉีดยาฉีดอะไรก็ง่ายอย่าไปหวงกิ่งครับทำลำไยอ่ะเอากิ่งหลักๆไว้โอ้เยอะเนี่ยกี่ไร่นะตรงเนี้ยที่ดอกเนี่ยทั้งผืนมัน20อ่ะตรงเนี้ยแล้วมันเหลือล็อกเนี่ยมันก็น่าจะ10ฝาแล้วมั้ง10กว่าไร่กับลำไยที่เต็มพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นปีเนี้ยดอกออกมาอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันก็ต้องเงินล้านอยู่แล้วนู้นแต่ว่ามันจะล้านปลายหรือ2ล้านเท่านั้นแหละ ออกตัวผู้เริ่มบานอย่างเงี้ยแบบเนี้ยดกแน่เพราะว่าดอกต่อไปมันก็จะเป็นตัวเมียใช่สลับกันไปเพราะฉะนั้นชอบพวกเนี้ยอาจจะเป็นตัวเมียบ้างตัวผู้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเริ่มบานนะน้องมันจะหยุดยาวนะมันจะหัวนี่งอๆนี่ไปนี่อีกนี่ไปนี่อีกประมาณนี้แหละโอ้เยอะตอนแวะซื้อของอยู่เห็นอยู่รถปุ๋ยยังวะเห็นอยู่ทำไมรถออฟมันใส่แม็กสีนี้หรือวะยังว่าพี่ปุ๋ยแบบไหนแต่เช้าพี่ว่าออฟใส่แม็กสีดำหรือวะนึกว่าสีน้ำตาลเท่ากันฮะเท่ากันของพี่ปุ๋ยดำไหมสีดำนี้ก็จะมีมั่งน้องๆเนาะที่ไปข้างบนที่มันเราฉีดไม่ถึงจริงๆเนาะที่มองข้างบนเนี่ยนุชพอบางทีมันเป็นลำไยมันเบียดอะเนาะพอมันเบียดปุ๊บมันจะมีจุดซุกจุดซ่อนอะใช่ตรงเขียวๆเนี่ยที่มันไม่ใช่ดอกบานอะไอ้ต้นนั้นใช่ไหมใช่คือประมาณเนี้ยเราปีแล้วอะไอ้พวกกวนสวนมันฉีดกิ่งอ๋อมันกระชากกิ่งลงนะมันหักพับหมดมันก็เป็นธรรมดากิ่งใหม่ยังไงแล้วบางทีที่เราเห็นเขียวๆนะครับก็จะเป็นแขนงแบบเนี้ยนุชดูดิถ้าไม่มีแขนงข้างบนก็ออกหมดนะใช่เพราะบางทีเป็นแขนงข้างในโอ้แค่นี้ก็เยอะนี่เดินมาสักพักแล้วเนี่ยหลอกเดินไปถึงนู่นกี่โลวะเนี่ย เกิดมันยาวไป3โลทำไงอะ่ะ สวนยาวอะ่ะนู่นยังไม่สุดเลยสุดไปนู่นทิวไผ่ไม่ต้องลงดินนะต้นไซนี้ก็ออกมาเสมอหมดเลยแล้วอยากจะบอกว่า รุ่นพฤษภาถึงประมาณกลางมิถุนาของจันทบุรีสระแก้วลำไยรุ่นนี้ปราบเซียนมากๆถ้าไม่มีสูตรดีจริงไม่มีสูตรเจ๋งจริงการันตีเลยว่าเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ทั้งเหนื่อยทั้งเครียดรุ่นลบกับน้ำนะรุ่นนี้ใช่แล้วเราลบกับน้ำมันแรงมาใช่ไหมใช่แล้วพอมาเจอฝนตกกระชากอ่ะใช่ใช่ใบบานเลยทีเนี้ยบางทีที่เห็นมีกลางใบบ้างก็โดนฝนด้วยแหละใช่ก็คือมันนิดหน่อยมันมีประหยัดน้ำมาแต่ของน้องใช้น้ำอะไรน้ำบาดาลใช่ไหมอันนี้น้องก็มีน้ำบาดาลนะครับเปิดบาดาลลงบ่อไว้แล้วก็ดูดเอามาใช้ก็คลองแห้งหมดแต่นี่น้ำเพิ่งมาเนี่ยเอาน้ำคลองมาแล้วเหรอมาเมื่อวานลงมาเก็บท่อกันทันมาจากสอยดาวเหรอมันก็ไหลข้ามฝายมาเรื่อยกลุ่มนี้ก็จะต้นใหญ่กว่านะครับก็สังเกตว่าดอกอย่างต้นเนี้ยนุชดอกจะพัฒนาเหมือนว่าไม่เท่าตรงนู้นไม่เร็วเท่าตรงนู้นนะครับใช่แต่มันก็มาแล้วรอยอะไรกินมันตัวอะไรกินดอกไปไม่รู้เนี่ยไหนไม่เนี่ยมันรู้น่าจะนอนหรือเปล่าน่าจะเป็นแมลงปีกแข็งนะน้องน่าจะไอ้แมงอีนูนหรือมันกินมันกินยังกินมั้งเมื่อวานฉีดยาก็เห็นอยู่อ้าว
รอสะดอกนะก็ลองดูระยะนี้ก็ดูด้วยนะครับนี่เนี่ยนะกินเกี้ยงเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้นที่มันใบไม่แก่จัดแล้วเราทำสารไปอ่ะกว่าจะรอใบแก่กว่าจะดอกมา40กว่าวันก็ทำให้รู้ว่านะวันนี้47วันฤทธิ์สารก็ยังมีอยู่นะก็ยังทำให้ยาวได้ต่อเพราะบางคนว่าสงสัยว่าสารทั้งใบมันจะมีอายุยาวนานเท่าไหร่หมดอายุไหมแต่ตัวนี้47 48วันแล้วนะใช่ไหมใช่พอนี้17อ่ะมันก็ดอกก็พัฒนาอยู่แสดงว่าก็ยังมีฤทธิ์ของสารอยู่นะครับก็คงจะตอบเป็นคำตอบได้ว่าโหนี่ใครทำโคนให้มันนะเอาไปดิทำไงเครื่องเป่าเอามีเหมือนกันใช่ไหมมีแบบสะพายเหรอใช่ขาดไหวอ่ะพี่พี่อย่างงี้พี่แบบถือแม่งหนักที่ผ่านเมื่อก่อนมันไม่มีแบบสะพายอ่ะใบมันไม่เข้มมันน้องเห็นปะเนี่ยนะต้นนี้ใบไม่เข้มคือตอนทำสารใบไม่แก่แน่นอนเนี่ยฟันธงเลยใบไม่เข้มพอใบไม่เข้มเนี่ยเราดูง่ายๆเลยว่าใบมันจะสูญเสียจากการบิดของใบเยอะกว่าปกติมันจะมีรอยนี่เห็นไหมรอยไหม้รอยอะไรได้มากกว่าปกติเพราะใบมันไม่แก่แต่นะวันนี้ก็มาแล้วนะครับมาปกติแล้วขนาดมาทีหลังนะนุชมันยังมาใกล้เคียงกันหมดเลยอ่ะใช่ขอแค่มาเนาะขอแค่มาไหนเงาะอยู่ตรงไหนไปดูต้นเงาะไปจะกินอย่างเดียวเลยนุชแปลงนี้ครับมีข้อเปรียบเทียบนะกับในโซนที่ใช้เมกาซิงกับท็อปเอ็นเปิดแล้วก็อีกโซนนึงก็จะเป็นเจอร์มิเนตเปิดเดี๋ยวน้องจะพาไปดูว่าน้องเหลือเจอร์มิเนตอยู่ขวดนึงใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยใช้เจอร์มิเนตโซนนั้นเปิดว่าถ้าเข้าฝนจริงๆนะครับเจอร์มิเนตแล้วก็เมกาซิงกับท็อปเอ็นสูตร1สูตร2ในการเปิดตาดอกมันแตกต่างกันไหมอันนี้ไม่ได้ฉีดนะโดนละอองอันนี้โดนละอองฮะแต่เธบ้านก่อนเลยแสดงว่าฉีดเป็นละอองก็ออกดีเหมือนกันนะอันนี้มันเพิ่งลดน้ำเหรอลดเมื่อวานดอกบานนะครับบอกพี่น้องทุกท่านว่าเดี๋ยวบอกน้องไปด้วยว่าไม่ต้องให้น้ำเยอะนะ5นาที10นาทีพอเนี่ยกลุ่มนี้ที่ว่าแบ่งฉีดเนี่ยครับก็สังเกตความแตกต่างคือถ้ามีเจอร์มิเนตช่วยเนี่ยมันจะมีใบออกมาหน่อยนุชมันจะได้ใบมันต่อยอดซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดไม่มีเจอร์มิเนตเป็นซิงค์เปิดอ่ะมันจะไม่ต่อยอดมันจะออกสะเดาเลยใช่เพราะว่าในการกระตุ้นการแตกตาอะไรเงี้ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยเหมาะกับหน้าฝนเลยนะครับไม่ก็ซิงค์อ่ะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าแล้งก็เจอร์มิเนตดีกว่านะใช่เจอร์มิเนตมันช่วยให้มันแตกใบไงใบมันจะมาใช่ใบมันจะมาหน่อยต่อยอดปวดขาว้าฉีดไงไหวมันนะฉีดวันเดียวนะนี่ครับเงาะฮะขายเงาะก็ลองกองนี่ฮะมีของกินในสวนด้วยนะครับสองแถวอะมาที่หลังแต่มานะแล้วมาแล้วก็ไม่รอด้วยนี่ไงน้องมองเลยนะทรงพุ่มมันแหว่งนะนะทรงพุ่มมันเหมือนที่ดงกระชากที่น้องบอกปีที่แล้วใช่ไหมในการเก็บมันเลยมีการแหว่งในการกระชากมันเลยทำให้แบบแสงมันเพี้ยนมันก็เลยมีการออกช้าแต่ตรงเนี้ยมันเป็นต้นที่มันไม่แก่นุชใบไม่แก่มากอันนี้ก็เป็นอีกล็อกนึงครับที่เป็นของพี่เขาเรียกพี่แล้วพี่เมียเหรอพี่เมียพี่เมียใช่ครับแล้วก็ใช้สูตรเราเหมือนกันนะครับแปลงนี้โจทย์หลักคือจะพักปีแล้วก็ทำ จะพักปีคือคำว่าพักปีคืออะไรนุชคือไม่ทำอะไรเลยขอบคุณน้องอ้อนนะครับที่พาเราเดินดูสวนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนไหนคอยติดตามชมด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเลยออกไปดูของน็อกออฟดอกบานอีกนิดนึงรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยได้โอเคมันจะบางไหมพี่ว่าชุดเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับก็เป็นแปลงที่น้องก็ลองใช้แปลงแรกเลยนี่พาดอกไปแล้วครับกับสุสานทั้งใบนี่น้องมาดูโหนี่น่าจะเป็นตัวเมียนี่ไงมาดูตรงนี้เลยสุดท้ายจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่าเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้ดอกสุดท้ายลองเขย่าเล่นดูนะฮะเนี่ยมันจะเป็นตุ่มๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับที่ไม่กล้าเขย่าแรงคือเจ้าของสวนอยู่ปกติจะเขย่าแบบเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตุ่มๆแล้วเนี่ยน้องดูดอกสุดท้ายป่ะใช่เพราะฉะนั้นดอกแบบเนี้ยน้องมาดูตรงนี้น้องจะเห็นว่าเนี่ยคือตุ่มๆที่มันจะเป็นดอกสุดท้ายเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศที่มันติดดอกสุดท้าย
บางทีดอกแรกในสวนของเราเนี่ยเรามองเห็นว่าอย่างช่อเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามองว่ามันไม่มีลูกเลยนะมันไม่มีลูกเฮ้ยลูกไปไหนลูกกูรูดหรือเปล่าแต่พอมาดูนี่มันเป็นยิบ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 ดอกสุดท้ายใช่ไหมนี่คือดอกสมบูรณ์เพศพวกนี้จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นหลักการของเราคือเราจะต้องให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราจะเร่งสร้างเปลือกเร็วไม่ได้หลังจากติดใช่มันเป็นการรันต่อไปดูช่อนี้ก็จะเห็นนุชนี่ช่อนี้ครับเป็นตัวอย่างเลยให้พี่น้องทุกท่านดูว่าก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวผู้มาเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนจะไม่ติดแล้วนี่น้องดูนี่เหมือนจะไม่ติดแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือดอกสุดท้ายที่มันจะติดให้เราเนี่ยคือดอกแรกเดี๋ยวลองเขย่าหน่อยนุชนี่คือดอกแรกนะเห็นไหมดอกแรกเนี่ยใช่ที่มันติดแต่มันมีดอกนี่เลยดอกสุดท้ายแบบนี้มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศจะมีเดือยๆแบบนี้ที่ว่าคือตุ่มหลังๆใช่ตุ่มหลังๆคือติดดอกหลังหมดใช่พอมันขึ้นเม็ดมาก็อันเนี้ยสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ผ่าดอกนี่แหละเพราะว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเราได้ฉีดผ่าดอกทุกๆ7วันนะมันก็จะทำให้ดอกไม้อ่ะต้นไม้มันแข็งแรงกว่านี้อย่างช่อเนี้ยกำลังเริ่มจะโรยหมดละนี่ครับก็เห็นละแล้วก็มีดอกสุดท้ายอยู่แล้วก็ติดละแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันจะดูเก้งก้างหน่อยนู้นเก้งก้างแบบไม่น่ามีดอกไม่น่ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้นนั้นไปดูต้นนี้มั้ยอันนี้ฉีดไป2รอบแล้วน้องต้องฉีดก็รอดู7วันใช่ดูรอดู7วันว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยคือดอกแรกของสวนคือต้นเนี้ยเรามาดูดอกแรกของสวนนี่เห็นภาพชัดเลยว่ามันติดแล้วนี่เห็นมั้ยนี่เม็ดใหญ่ติดแล้วแล้วก็มีเม็ดเล็กรออยู่ด้วยมันมีขุยอยู่บ้างใช่ครับมันบังอยู่เยอะเลยแล้วก็นี่ดูพวกช่อนี้เนี่ยดูช่อนี้นะนี่ครับพี่เนี่ยก็รอได้เห็นมั้ยฮะติดเม็ดเล็กๆๆๆยิบๆๆๆๆแล้วถามว่า1ช่อประมาณ 4-50 เมตรยังไงก็ต้องแต่งอยู่ดีหมายถึงว่าไอ้ดำๆมันเออดำๆมันติดลูกกันอยู่ไงในอย่างเงี้ยแบบมันใช่มันเกาะลูกเค้าเรียกขี้ขุยมันเกาะลูกแล้วเนี่ยดอกตัวนี้ดอกสุดท้ายถ้าระยะนี้ไม่แนะนำให้ฉีดยาเลยนะปล่อยเลยพอเราเพิ่งฉีดเพราะว่ามันจะใช้เวลาประมาณ3วันเนี้ยคือการผสมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนไม่เหนื่อยช่วงนี้ดีแล้วทำเองเลยเหนื่อยไปแล้วนี่นะครับข้อดีของการทำเองก็คือได้กำลังได้ออกกำลังนะฮะแล้วก็ประหยัดเงินนะฮะพี่อะทำเองไม่ได้จ้างอย่างเดียวเลยค่าแรงประมาณ 3-4 หมื่นเดือนนึงอ่ะเดินฉีดแล้วเห็นดอกก็ยังดีนะไม่เหนื่อยนะใช่มันมีกำลังใจนะปีไหนมีแต่ใบเนี่ยโอ้